ายวินิตเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดผู้จัด The Match Bangkok Century Cup 2022 ศึกแดงเดือดระหว่างสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบสโมสรลิเวอร์พูลในประเทศไทยจับมือ2ค่ายยักษ์ SF และ AIS เชิญชวนแฟนบอลเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเชียร์แมตช์สำคัญในโรงภาพยนตร์เครือ SF ทั่วประเทศโดยครั้งนี้นับเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลแมตช์ระดับโลกในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครั้งแรกของไทยผ่านระบบเสียงสมบูรณ์บนจอยักษ์ภาพคมชัดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF 47 สาขารวมกว่า 30,000 ที่นั่งเอาใจแฟนบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรลิเวอร์พูลทั่วประเทศทั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานได้โดยนอกจากจะได้รับชมเดอะแมตช์แบบเรียลไทม์ทั้งในโรงภาพยนตร์และผ่าน AIS Play แล้วพิเศษสุดสำหรับผู้ที่รับชมในโรงภาพยนตร์ SF ยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์พบกับศิลปินสุดฮอตจากแดนกิมจิแจ็คสันหวังมาร้องเพลงอุ่นเครื่องแบบเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มก่อนเปิดสนามโดยบัตรเข้าชมราคาเริ่มต้นที่500 บาทสำหรับการรับชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างเดียวและเริ่มต้นที่900 บาทสำหรับการรับชมการแข่งขันและดู Rich World Opening Live สำหรับคุณวินิตเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air Festival จำกัดเปิดเผยผ่านงานวันนี้ว่าสำหรับการแข่งขันแมตช์ระดับโลกแบบนี้อยากจะให้แฟนบอลทุกคนทั้งใกล้และไกลได้มีโอกาสรับชมการแข่งขันและสนุกไปพร้อมกันไม่ว่าจะในรูปแบบการเข้าไปชมในสนามจริงที่ราชมังคลากีฬาสถานการชมการถ่ายทอดสดผ่าน AIS Play หรือการชมในโรงภาพยนตร์ SF รับรองว่าความสนุกความมันและความบันเทิงจะเข้าถึงทุกท่านทุกที่ได้อย่างแน่นอนขณะที่เรื่องสถานที่จัดงานอย่างสนามราชมังคลากีฬาสถานที่จัดเนรมิตใหม่ให้ใกล้เคียงสนามแอนฟิลด์กับโอลด์แทรฟฟอร์ดคุณวินิตได้เปิดเผยต่ออีกว่าอัปเดตเรื่องของความพร้อมล่าสุดในเรื่องของการจัดงานครับเช่นสนามแข่งขันการเตรียมบิวอัพราชมังคลากีฬาสถานให้เป็นคล้ายๆแอนฟิลด์กับโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างเราเตรียมหลายส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในสนามราชมังคลาพื้นสนามปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในการรักษาสภาพและก็ดูแลรวมถึงการทดสอบสนามจริงด้วยแล้วก็ทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์เองกับลิเวอร์พูลจะส่งทีมงานมาอินสเปคสนามอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่ 14-15 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนั้นเราก็มีการเตรียมทำสนามซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสนามซ้อมของลิเวอร์พูลอันนี้ก็ต้องมีการเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นการปรับปรุงแทบจะทั้งหมดและทุกอย่างจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าจะนำสื่อมวลชนไปเห็นกับตานะครับว่าอะไรเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับการเตรียมการอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปได้เยอะครับนอกจากนี้คุณวินิตยืนยันต่อว่านักเตะซูเปอร์สตาร์ที่หลายคนถามหาจะมาเตะในศึกแดงเดือดครั้งนี้แน่นอนโดยเฉพาะคริสเตียโนโรนัลโดมากันพร้อมทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นที่ยืนยันนะครับว่าเราบรรดาซูเปอร์สตาร์นักเตะที่ทุกคนถามหาทุกคนมีคำถามว่ามาหรือไม่มาอย่างไรมาหรือไม่เรียนนะครับว่าบิ๊กเนมมากันหมดเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรนัลโดนี่มาน่าจะมาทั้งครอบครัวด้วยนะครับเราว่าเมื่อวานนี้เองนะครับทางเอเจนต์ส่วนตัวของโรนัลโดซื้อตั๋วมา10 ใบด้วยนะครับซื้อตั๋วมาทางผมเองด้วยเพราะฉะนั้นโรนัลโดมาแน่นะครับโมฮัมหมัดซาร่าอลิสันเบเกอร์แฮนเดอร์สันแล้วก็สมาชิกคนสำคัญของแต่ละคนมาหมดและที่มากกว่านั้นก็คือว่าระดับโอนเนอร์กับ CEO ของทั้ง2สโมสรเดินทางมาด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่ได้เกมเล่นๆเลยไม่ได้เป็นเกมเล่นๆแน่นอนครับสำหรับแฟนบอลที่อยากจะเข้าไปชมการแข่งขันภายในราชมังคลากีฬาสถานยังสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้เพราะทางผู้จัดได้ขอโควต้าบัตรในส่วนของต่างประเทศกลับมาให้แฟนบอลชาวไทยได้จับจองกันเพิ่มเติมหลังจากที่โควต้าบัตรของไทยขายหมดไปตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดจำหน่ายบัตรแล้วโดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา